อาเสรีรุ่งสว่างเนี่ยนะครับนักร้องคนดังเนี่ยได้มาพูดคุยเปิดอกเปิดใจครั้งแรกกับอมรินทร์ทีวีของเรานะครับเกี่ยวกับปมของลิขสิทธิ์ของตัวเองลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยนะฮะกับครูชลธีทานทองซึ่งบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่ายืดยาวแล้วก็ตอนนี้เป็นกระแสมากๆเลยนะฮะล่าสุดวันนี้ครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับอาเสรีนะครับต้องบอกว่าโดนกล่าวหาว่าตนเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์เนรคุณนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจากที่ครูชลธีเนี่ยไปออกรายการนึงเขาก็รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้มากจนได้งัดหลักฐานออกมาให้อมรินทร์ทีวีของเราได้ดูเป็นที่แรกนะฮะแกก็บอกว่าแกไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะนะครับแต่ว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงกับครูชลธีเลยอยู่ๆครูก็ฟ้องเราเลยนะฮะต้องบอกว่ารู้สึกโกรธแล้วก็เสียความรู้สึกมากกว่าตรงนี้เนี่ยรู้สึกเสียใจเหมือนพ่อฟ้องลูกอ่ะตรงนี้นะฮะที่แกบอกนะครับแล้วก็ถามว่าเรื่องถึงตำรวจแล้วทำไมตำรวจถึงไม่ส่งฟ้องก็เขาบอกว่าเขามีสัญญาหลักฐานเนี่ยว่ามีการซื้อขายลิขสิทธิ์กันแล้วตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วถามอีกครับว่าถ้าเจอหน้ากันเนี่ยจะทำหน้าอย่างไรก็บอกว่ายกมือไหว้ปกติแต่เรื่องบึกเรื่องหลังเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเราไปฟังเสียงเลยครับครูกับเสรีเนี่ยเหมือนพ่อกับลูกนะแกยังคิดว่าเราเอาเขามาฟรีอยู่นั่นนะใช่ไหมทั้งที่เราเนี่ยเอาหลักฐานการซื้อที่เป็นลายเซ็นของครูนะไปให้ทางตำรวจแล้วก็เอาไปกองพิสูจน์หลักฐานว่าเป็นลายมือของครูจริงไหมก็จริงแล้วก็ที่โรงพักลพบุรีเขาก็ยกฟ้องเขาไม่ฟ้องเราตำรวจเขาไม่ฟ้องว่ามันเป็นลายมือเอาไปกองพิสูจน์หลักฐานแล้วว่าเป็นลายมือของครูชลธีจริงนะมั้ยถามว่าหลายๆท่านถามว่าเอ้ยเสรีไปคุยกับครูมั้ยก็ดูที่แกไปออกรายการก็ยังบอกว่าเราอยู่นะบอกให้หยุดซะผมรู้กฎหมายว่าผมเนี่ยอวดดีรู้กฎหมายนู่นนี่นั่นแต่นั้นเราไม่เคยหลบเราไม่ได้หลบหน้าใครทั้งนั้นน่ะเพราะคือเราไม่ได้เป็นคนผิดใช่มั้ยเราก็ไม่ได้หลบใครแล้วเราก็เคารพปกติเราเจอเราก็ยกมือไหว้มาติดต่อมาแล้วผมก็ไม่อยากติดต่อไปเพราะอะไรโลกเพราะว่าดูรายการที่แกไปออกรายการกับครูปุ้มกับแฟนกับภรรยาเขาเอ้าเราจะไปยังไงล่ะแกยังเคืองเราอยู่เลยหนังสือสัญญาที่เขายกฟ้องนะแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทางช่องเนี่ยเอาไปนะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านี่ลายมือของเขานะคุณเชื่อหรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่าผมผิดเนี่ยป่านนี้เขาเล่นผมจนตายไปแล้วเขาฟ้องเอาตั้ง20 ล้าน